เสือนี้เราขอเข้าพื้นที่ส่งไปให้ท่านผบ.ตร.วันที่30ตุลาคมเวลา4โมงเย็นนะครับไอ้รักชาติรักษาแผ่นดินต่อกรณีพิพาทไทยกัมพูชาโดยเรามีเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมายื่นเรื่องโดยถือมายื่นเองต่อสำนักงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยแล้วก็ที่เราเข้ามาตรงนี้เนื่องจากเป็นเขตของการใช้มาตรการความมั่นคงซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจนครตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านเป็นผู้ในการศูนย์เราจึงขอเข้าพื้นที่โดยได้ยิบผ่านมาว่าขอเข้าพื้นที่ช่วง10โมงถึงเที่ยงพร้อมกับพี่น้องประชาชนเพื่อทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาตินะครับอันนี้มีเลขลับเรียบร้อยเลขลับที่39636 30ตุลาคมเวลา14:16 นาฬิกาวันนี้ที่เราจะต้องมายื่นนี่จะต้องยื่นผ่านสำนักงานสหประชาประจำประเทศไทยอันแรกเลยเราจะต้องยื่นหนังสือถึงท่านเลขาธิการสหประชาชาติคือฉบับนี้พี่น้องประชาชนร่วม9ล้านรายชื่อที่ยืนยันเจตจำนงของประชาชนในการปฏิเสธศาลโลกแล้วท้าเพื่อให้เรื่องไม่จบไม่ต้องมีการลุ้นว่าพิพากษาจะออกมาอย่างไรรวมทั้งปฏิเสธการกระทำใดๆของรัฐบาลไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นโมฆะทั้งหมดเพราะผิดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550โดยมีขั้นตอน3ขั้นตอน1ประชาชนต้องยินยอม2รัฐสภาต้องเห็นชอบ3เป็นพระราชอำนาจเพราะศาลโลกเป็นองค์การระหว่างประเทศและคำฟ้องนั้นเกี่ยวข้องกับดินแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาเข้าข่ายก็ต้องไปถึงเลขาธิการสหประชาติแล้วถ้าสิ่งที่เรายื่นวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนวันที่11เนี่ยศาลโลกรวมทั้งองค์การสหประชาติไม่ทำอะไรตามที่เราแสดงเจตจำนงก็เป็นความชอบธรรมของพี่น้องประชาชนชาวไทยจะเคลื่อนไหวเรื่องนี้ในการไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลโลกที่ออกมาถ้าประเทศไทยได้รับผลเสียอันที่1ซองที่2เนี่ยเราจะยื่นต่อท่านประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะครับที่จะต้องไปถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้นเพราะเมื่อประเทศไทยโดยไม่ต้องขึ้นศาลก็ได้แต่รัฐบาลดันไปยอมขึ้นศาลยอมรับอำนาจอีกครั้งหนึ่งถ้าแพ้ต่อคดีถือว่าผูกพันคำพิพากษาผูกพันที่รัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามรัฐบาลไทยนะครับแล้วถ้ามีการผิดผิวไม่ปฏิบัติตามฝ่ายโจทย์คือกัมพูชามีความชอบที่จะเอาเรื่องเข้าไปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อออกมาตรการบังคับประเทศไทยเราจึงจำเป็นยื่นต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติผ่านท่านประธานว่าเราบอกแล้วนะถ้าไม่เอาตามประชาชนที่ยืนยันสนิทเจตนารมณ์ในวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนวันที่11เราจะถือว่าสิ่งที่ศาลโลกออกมาขาดความชอบธรรมแล้วเป็นความชอบธรรมที่ประชาชนจะไม่ปฏิบัติตามนะฮะอันสุดท้ายนี่จะไปถึงตุลาการศาลโลกเลยต
ตุลาการทั่วโลกก็เป็นฉบับสุดท้ายเป็นการยื่นหนังสือครั้งสุดท้ายก่อนวันที่11ถ้าตุลาการทั่วโลกยังดื้อที่จะออกคำพิพากษาก็ขาดความชอบธรรมที่ประชาชนคนไทยจะปฏิบัติตามเพราะเราบอกล่วงหน้าอันนี้เรามาจากประวัติศาสตร์เมื่อ50ปีที่แล้วในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ปราสาทพระวิหารเป็นของเราอยู่ดีๆต้องเสียไปเพราะสมัยนั้นเมื่อ50ปีที่แล้วไม่มีประชาชนกลุ่มไหนในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์เดินแจ้งล่วงหน้าทำให้ประเทศไทยขาดความชอบธรรมที่จะไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลโลกรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์จึงอ้างว่าในฐานะเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติต้องยึดถือกฎปราสาทประชาชาติมาตรา94ข้อ1ข้อ2เมื่อเป็นผู้แพ้ก็ต้องปฏิบัติตามนะครับฉะนั้นที่เราทำตรงนี้เราก็หวังผลอย่างนี้ว่าหวังผลว่าเลขาธิการสหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตุลาการสหโลกจะเคารพต่อดุลพินิจกับประชาชนชาวไทยในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญรับรองแล้วก็ถือว่าสิ่งที่รัฐบาลทำไปเป็นโมฆะหมดแต่ถ้าไม่ทำในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความชอบธรรมที่ประชาชนคนไทยทุกคนจะไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาที่ออกมาแล้วก็ถือว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยทำไปจนถึงชั่วโมงนี้โมฆะหมดอันนี้คือสิ่งที่เรามายืนยันวันนี้หลังจากนี้ไปขั้นตอนต่อไปน้องคนไทยฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยต่อสถานทูตทุกสถานทูตที่มีที่ทำการอยู่ในประเทศไทยแล้วเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติโดยเนื่องจากเวลาตรงนี้สั้นแล้วเพราะว่าเรากล่าวว่าจะเคลื่อนไหวขั้นตอนนี้ถึงวันศุกร์เราจะส่งทาง EMS เป็นหลักใหญ่ส่วนประเทศสำคัญสำคัญที่เราคิดว่าจะต้องถือจดหมายไปถือหนังสือไปอย่างเช่นวันนี้เราถือมาเนี่ยเราได้กำหนดแล้วก็มีสถานทูตญี่ปุ่นสถานทูตเกาหลีสถานทูตของประเทศในประชาคมอาเซียนเพื่อเราจะเตือนว่าสิ่งที่คุณหมายมั่นปั้นมือจะเป็นประชาคมอาเซียนในปี56นั้นถ้ามีคำพิพากษากรณีไทยกัมพูชาไม่มีทางจะเกิดประชาคมอาเซียนได้เพราะอาจจะบานปลายถึงเกิดสงครามระหว่างไทยกัมพูชาเราไม่ได้อยากจะเกิดสงครามเรารักสันติภาพเราถึงไม่อยากให้เกิดสิ่งเหล่านี้ออกมาเพราะคนไทยรับไม่ได้ในคำพิพากษาที่จบมาเพราะดินแดนเป็นของราชอาณาจักรไทยแล้วจะให้คุณเซ็นให้มหาอำนาจมาชุบมือเปิบเอาจากประเทศไทยไปได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยคนไทยทุกคนจะไม่ยอมบอกกระป๋องยาเนี่ยอันนี้กระป๋องยาเอาหนังสือกับเอาท่านสมบูรณ์มาจะยื่นเจอซองเลยอธิบายเจอซองเขาจะได้เข้าใจเจตนารมณ์ละเจ้าคุณตุ๊กคุณลาตีเดี๋ยวมาค่ะคุณลาตีคนหนึ่งไหมโอ้รถติดครับไม่มีที่จอดรถนะคุณลาตีอันนี้ออกมาก่อนคุณลาตีหน่อยอ่ะถ่ายรูปคุณตุ๊กบุญมาวันไปเกาหลีไปอะไรก็อะไรใครจะไปยื่นหมดได้ยังไหมขอเข้ามาใช่ไหมขอกล้องนี้ได้ครับกล้องนี้ได้ครับครับMiss Francis. As you know, right, that we're gonna have the World Court going to give the decision on November 11th, and we here to submit a letter and almost 9 million signature of to consider, you know, the decision of the World Court because we not a member of the World Court. บอกว่าอันแรกเดี๋ยวขอยื่นก่อนอันที่ไป yes. อันที่สองคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ Here you go. อันนี้ตุลาการศาลโลก Here you go. Yes, please.
Yes. So we here to protect our country. Hope you know you understand us and hope that we're not going to have a war between you know Cambodia and Thai. We will transmit this to the United Nations. บอกเขาเรียกว่าจุดยืนเพื่อสันติภาพกันเราอ่ะ He will take the position. Okay. Yes. Please. You know we don't want a war. We want a peace. Okay. Thank you. Thank you very much. Okay.